สวัสดีครับเพื่อนๆชาวปอนรีวิวนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงกติกาการแจกของกันนะครับหลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ยผมได้มีการทีเซอร์ไปแล้วนะฮะว่าเราจะมีแจกของอะไรบ้างนะครับซึ่งรอบนี้เดี๋ยวผมจะขอมานับจำนวนให้ดูกันเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะมีของอะไรแจกบ้างนะครับรายการที่1 นะฮะก็คือเสื้อจากทางมิโดนะครับอันนี้เป็นเสื้อโปโลนะฮะแล้วก็รายการที่2รายการที่3เนี่ยเป็นเสื้อของทางลองจินทั้งคู่นะครับเป็นเสื้อโปโลเหมือนกันนะครับรายการที่4เนี่ยคือหมวกของฮามิลตันนะฮะรายการที่5เป็นเฟลททัมเบอร์นะครับเป็นแก้วมักเก็บความเย็นนะครับรายการที่6เนี่ยเป็นกระติกน้ำจากทิสโซ่นะครับอันนี้น่ารักมากเลยนะฮะรายการที่6นะครับรายการที่7เนี่ยเป็นไซโก้แลนยาร์ดเอาไว้ห้อยมาร์คหรือว่าคล้องคอยแบบนี้ก็ได้นะครับรายการที่8เป็นตัมไดจากออเรียนสตาร์นะครับรายการที่9เนี่ยเป็นปลอกข้อมือนะครับเอาไว้เช็ดเหงื่อซับเหงื่อทำกิจกรรมนะครับจากไซโก้นะฮะรายการที่10เนี่ยเป็นถุงอเนกประสงค์จากสวอชนะครับก็เป็นเคสที่เอาไว้ใส่นาฬิกาใส่อะไรเดินทางได้นะฮะรายการที่11ก็เป็นถุงจากทางสวอชเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นสีเทานะครับอันนี้ก็จะดูแบบสำหรับผู้ชายมากขึ้นนะฮะส่วนรายการที่12เนี่ยรางวัลใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นกระเป๋าจากทางอเนโลนะฮะ12รายการนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี3รายการพิเศษตรงนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกทีนึงนะครับว่า3รายการที่เหลือเนี่ยกติกาเป็นยังไงนะครับแต่เอากติกาของกลุ่มนี้ก่อนนะฮะกติกาของกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่3เงื่อนไขด้วยกันนะครับเงื่อนไขแรกเลยเนี่ยคือให้เพื่อนๆกด Subscribe Channel นี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็กดกันเยอะแล้วแหละนะครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็กติกาที่2นะครับเดี๋ยววันที่คลิปนี้ออนนะฮะผมจะเอาคลิปนี้เนี่ยไปโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับกติกาที่2เนี่ยก็คือรบกวนเพื่อนๆกดแชร์คลิปนี้นะฮะจากใน Facebook ของเพจนะครับไปยังโปรไฟล์ของท่านนะฮะก็คือช่วยประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับตั้งเป็น Public ไว้ด้วยก็ดีนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะฮะกติกาที่2ก็คือการแชร์ลงไปใน Facebook นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาที่3นะฮะรบกวนมาคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับใต้คลิปนี้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านชื่นชอบอะไรในรายการของเราในช่องของเราหรือว่าเนื้อหาอะไรที่ชอบกันบ้างนะครับทวนให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับข้อ1 นะครับกด Subscribe ช่องของเราก่อนนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยกดแชร์คลิปนี้จากในแฟนเพจ Facebook นะฮะตอนที่ผมโพสต์เนี่ยก็แชร์ลงไปในฟีดของหน้าตัวเองนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยมาคอมเมนต์นะฮะใต้คลิปหน่อยนะครับว่าแบบชอบอะไรเกี่ยวกับช่องของเรานะครับชอบคลิปไหนหรือว่ามีอะไรอยากจะมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทั้งหมด3ส่วนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการจับฉลากนะฮะคนที่ทำครบ3เงื่อนไขเนี่ยแล้วก็ทำการแจกทั้งหมดเนี่ยระยะเวลาร่วมสนุกเนี่ยก็คือจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจับฉลากเนี่ยต้นเดือนตุลาคมเลยนะฮะแต่ว่ามันจะมีหมวดหมู่พิเศษอยู่นะครับจะมีของรางวัลอีก3ชิ้นนะครับก็คือกระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าเบลแบ็คของทางสวอชนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นทิสโซ่แคร์คิดนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ในการทำความสะอาดแบบนาฬิกานะฮะก็เป็นอุปกรณ์เอาไว้ดูแลรักษานาฬิกาเราอย่างดีเลยนะฮะจากทางทิสโซ่นะครับแล้วก็จะมีปากกานะฮะเป็นปากกาจากทางมิโดนะครับก็น่ารักน่ารักเลยซึ่ง3ชิ้นนี้เนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีการแจกให้กับคนที่เป็นสมาชิกของ YouTube นะฮะก็คือเป็นสมาชิกกลุ่มที่มีการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับที่ตอนเนี้ยมันจะมีอยู่3ระดับใครที่ยังไม่รู้นะฮะว่าสามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับก็ลองกดดูที่ด้านล่างของ description ของคลิปก็ได้นะครับหรือว่าข้างๆปุ่ม Subscribe บนคลิปเราเนี่ยมันจะมีปุ่มสมัครสมาชิกอยู่นะครับก็ลองกดดูแล้วก็เลือกเทียร์กันได้ตามสะดวกเลยนะครับซึ่งคนที่เป็นสมาชิกของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจับฉลากแล้วก็แจกของรางวัล3ชิ้นนี้เลยนะฮะเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะจับในกลุ่มนั้นเนี่ยแล้วก็แจก3ชิ้นนี้อัตโนมัติเลยนะครับอยู่บ้านรอรับของอย่างเดียวนะฮะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นของรางวัลสำหรับ 70,000 ซับนะครับใครเล็งชิ้นไหนไว้ก็ขอให้โชคดีกันทั่วหน้านะครับยังไงรอบหน้าตอน 80,000 90,000 หรือแสนซับเนี่ยมีของรางวัลมาจัดหนักจัดเต็มมาแจกกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับส่วนกิจกรรมในรอบนี้ก็โชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าตอนจับรางวัลครับ